จอร์ดคัมเบอร์โซจูเนียออกมาแฉว่าเดวินฮานี่นี่แหละคือคนที่ขายความลับทิโอฟิโมโลเปสให้กับเขาโดยทางจอร์ดคัมเบอร์โซซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทคนปัจจุบันของ WBA Superweight WBC Franchise IBF WBO และ The Ring ที่มีกำหนดการขึ้นชกล้มแชมป์โลก4สถาบันหลักกับเดวินฮานี่แชมป์โลกของ WBC ในวันอาทิตย์นี้ที่ประเทศออสเตรเลียโดยล่าสุดนั้นเขาก็ออกมาปั่นเดวินฮานี่ซะแล้วโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าการได้กลับมาชกที่บ้านเกิดถือเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆทุกๆคนต่างก็ทราบกันดีว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาผมกรำศึกหนักกว่าจะได้เข็มขัดมาแต่เขาเดวินฮานี่ได้เข็มขัดมาเพราะมีคนยกให้มันต่างกันมากจอร์ดคัมเบอร์โซได้กล่าวต่อว่าผมก็ไม่รู้นะตม.ของประเทศออสเตรเลียปล่อยเขาเข้าประเทศได้ยังไงไอ้หมอนั่นคือคนขายความลับเพื่อนคือตอนที่ผมชกกับทิโอฟิโมโลเปสไอ้นี่แหละที่มันส่งข้อความมาหาผมประจำเลยบอกว่าโลเปสกำลังทำอะไรอยู่เขานี่แหละฮานี่เป็นคนขายความลับโลเปสให้กับผมได้รับรู้จอร์ดคัมเบอร์โซดแชมป์โลกหลายสถาบันรุ่นไลท์เวทกล่าวนั่นเอง